มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับอยู่กับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานของมวย Today Story ของเราครับแน่นอนครับพบกับผมเนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชมถึงสตอรี่เรื่องราวที่สำคัญของวงการมวยและวันนี้ครับมวย Today Story ของเราขอนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของวงการมวยสู่ยุคใหม่ครับต้องยอมรับจริงๆครับท่านผู้ชมครับว่ามวยไทยของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานหากเท้าความแล้วครับต้องย้อนกลับไปถึงสมัยสุโขทัยครับมีการบันทึกไว้ในการนำมวยไทยฝึกฝนเป็นศิลปะป้องกันตัวทั้งยังถูกบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรของกษัตริย์เพื่อฝึกฝนให้เป็นนักรบและสามารถนำทหารไปต่อสู้อย่างกล้าหาญได้ซึ่งในช่วงปี1781ครับได้มีการก่อตั้งสำนักครับที่จังหวัดลพบุรีโดยมีการฝึกทั้งมวยไทยรวมไปถึงในการฝึกในการใช้อาวุธต่างๆอีกด้วยครับจนเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงยุคปัจจุบันครับมวยไทยของเราเนี่ยยังคงได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับการขนานนามจากชาวต่างชาติให้เป็นกีฬาการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกอีกด้วยจนถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติครับที่สร้างรายได้ให้กับรากหญ้าไปจนถึงระดับนักธุรกิจมาอย่างยาวนานจากอดีตครับมวยไทยนั้นสามารถรับชมเพียงแค่ตามเวทีมวยต่างๆเท่านั้นครับโดยเฉพาะ2เวทีเก่าแก่ของไทยที่สร้างสรรค์ครับยอดมวยไทยประดับประเทศไทยมาอย่างมากมายเช่นเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนินจนมีการถ่ายทอดสดครับเข้ามายังเมืองไทยแน่นอนครับมวยไทยเป็นศิลปะที่คนไทยนิยมอย่างมากก็ถูกนำไปใส่ในจอตู้ให้แฟนๆมวยได้รับชมถึงอรรถรสความมันกันอย่างเต็มอิ่มจากจอขาวดำสู่จอสีครับตลอดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆมวยไทยยังคงเป็นกีฬาที่แต่ละช่องครับขาดไม่ได้เดิมครับมีเพียงแค่ช่องทีวี3 5 7 9 11รวมไปถึง ITV ครับล้วนแล้วแบ่งเวลาให้กับมวยไทยครับได้ถ่ายทอดสดทั้งสิ้นตลอดมาจนถึงยุคทีวีดิจิตอลครับที่มีช่องใหม่ๆผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับก็ยังคงคว้าคอนเทนต์มวยไทยจากโปรโมเตอร์ผู้จัดที่ฝีมือดีๆไปร่วมงานด้วยทั้งสิ้นถือว่าการแข่งขันที่ส่งผลให้กับวงการมวยไทยนั้นไปในทิศทางที่ดีแถมยังมีการขายตั๋วให้กับแฟนมวยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมไปถึงเซียนมวยได้เข้าไปรับชมความสนุกสนุกในเวทีจนมาในถึงช่วงปลายปี2562ครับหรือว่าปี2019ครับแน่นอนครับวิกฤตไวรัสโควิด -19 ได้เข้ามาสู่โลกใบนี้มนุษยชาติทั้งหลายครับทั่วโลกต่างโดนผลกระทบเล่นงานอย่างหนักเลยครับเจ็บป่วยล้มตายสูญเสียเป็นจำนวนมากธุรกิจต่างๆเสียหายแน่นอนครับกีฬาก็ไม่รอดครับในประเทศไทยครับมีนักมวยเป็นหมื่นชีวิตครับต้องหยุดทำการแข่งขันผู้จัดมวยหลายๆเจ้าครับก็ต้องหยุดชะงักเวทีมวยต่างๆครับล้างคนดูสูญเสียรายได้เลี้ยงดูพนักงานแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของภาครัฐครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนั่นเองถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดในไทยจะดีขึ้นมาบ้างนะครับในปัจจุบันผู้จัดแต่ละรายก็พยายามจะหาช่องทางเพื่อที่ช่วยเหลือพนักงานช่วยเหลือนักมวยเพื่อที่จะให้ได้กลับมาทำการจัดการแข่งขันแบบไร้คนดูบ้างบางครั้งครับเมื่อโควิดระลอกใหม่เข้ามามวยไทยก็เป็นสิ่งแรกครับที่ถูกสั่งให้หยุดทำการแข่งขันทันทีอีกแต่เมื่อปลายปี2564ที่ผ่านมาครับต้องยอมรับว่ากีฬาต่างๆรวมไปถึงมวยไทยได้กลับมาทำการปลดล็อกเล็กๆครับให้กับมวยไทยได้มีโอกาสกลับมาหายใจหายคอกันได้อีกครั้งแต่ถ้าว่าครับการกลับมาของมวยไทยครั้งนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆครับมวยไทยนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลจากเดิมครับเรามีทางเลือกในการชมมวยมากมายครับทั้งในทีวีและยังมีศึกต่างๆที่จัดการแข่งขันเป็นประจำตามเวทีมวยมาตรฐานอย่างลุมพินีราชดำเนินรวมไปถึงเวทีมวยภูธรต่างๆนั่นก็ค่อยๆจางหายไปทีละนิดมีเพียงโปรโมเตอร์ไม่กี่เจ้าเท่านั้นครับที่สายป่านยาวทนแรงกระแทกได้นานเท่านั้นที่จะกลับมาทำการแข่งขันก่อนใครในต้นทุนที่สามารถขาดทุนได้เล็กน้อยและไม่เจ็บตัวมากนักครับและเป็นการจัดการถ่ายทอดสดแบบไม่มีคนดูในสนามอีกด้วยทำให้การจัดนักมวยระดับค่าตัวเงินแสนนั้นค่อยๆหายไปหรือหากนักมวยเงินแสนคนไทยเข้าใจในสภาวะเศรษฐกิจครับก็ยอมลดค่าตัวลงมาเพื่อให้พอที่ผู้จัดจะกล้าจัดทำการแข่งขันรายได้ถ่ายทอดสดรวมไปถึงค่าใช้จ่ายนักมวยในรายการ
และอื่นๆอีกมากมายเนี่ยดีตัวเลขแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านไม่น้อยเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับบางท่านบอกว่าก็แต่ละรายการก็มีสปอนเซอร์ไม่ใช่หรือใช่ครับแต่บางรายการครับการแบ่งสปอนเซอร์ก็ต้องแบ่งกับทางช่องด้วยหรือแม้กระทั่งบางทีค่าสปอนเซอร์เนี่ยก็ไม่โคเวอร์กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดทำให้อย่างที่บอกเลยครับการจัดก็จัดได้ครับขาดทุนน้อยหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้จัดให้แฟนมวยได้ชมมวยให้นักมวยได้มีรายการให้ทีมงานได้กลับมาทำงานอีกครั้งโปรโมเตอร์ผู้จัดก็ต้องแบกรับสิ่งต่างๆอย่างมากมายจริงๆอีกอย่างครับที่เกิดเอาไว้ข้างต้นครับนักมวยดังๆค่าตัวแพงๆครับทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ดูเขาเหมือนเดิมล่ะนักมวยดังก็มีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปครับจากโควิดพวกเขาเนี่ยก็มีรายการใหญ่ของต่างประเทศต่างๆมากมายครับที่พร้อมจะคว้าสิทธิ์เซ็นสัญญาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยให้ไปโกอินเตอร์และค่าตัวในระดับหลักล้านครับย้ำนะครับว่าหลักล้านนักมวยไทยบางคนครับปัจจุบันค่าตัวเนี่ยเป็นล้านแล้วนี่คือสิ่งที่ในเมืองไทยอาจให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ครับก็ยิ่งทำให้นักมวยรุ่นใหม่ๆที่โตขึ้นมาเนี่ยมองข้ามช็อตอยากโกอินเตอร์คว้าค่าตัวหลักหลายแสนไปจนถึงหลักล้านตามนักชกรุ่นพี่คนอื่นๆถึงแม้ว่าตอนนี้ครับจะอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี2565แต่มวยไทยของเราครับก็เริ่มทยอยกลับมาหลายๆศึกและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแฟนมวยที่ชอบดูมวยและติดตามอยู่ทางหน้าจอครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกครับท่านผู้ชมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกจากวิกฤตโควิดและมวยไทยที่โดนผลกระทบอย่างจังๆเนี่ยหลังจากนี้ครับมวยไทยของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนและเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพวกเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนรายการมวยไทยต่างๆที่แต่ละผู้จัดเนี่ยตั้งใจทำงานนี่คือยุคใหม่ของวงการมวยไทยกับมวยไทยยุค 5G ครับและนี่คือมวย Today Story ของเราในวันนี้ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานมวย Today และมวย Today Story ของเราวันนี้ผมหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com